ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนสิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้อาจารย์ก็มาสอนอนาโตมีหรือการ movement ของกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อตอนนี้ก็มาดูแอคชั่นที่เรียกว่า scapular elevation ก็คือหรือการยักไหล่นั่นเองนะ scapular elevation ก็คือการดึงกระดูกสะบัก scapula นั้นขึ้นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่หลัก2มัดใหญ่ๆก็คือแล้วก็คือ upper trapezius เห็นไหมครับ upper trapezius หรือกล้ามเนื้อบ่านะแล้วก็อีกมัดหนึ่งก็คือจะหลบอยู่ใต้ upper trap หรือ upper trapezius ก็คือ levator scapulae นะครับ levator แปลว่ายก scapulae ก็คือตัวที่ดึงทำหน้าที่ในการดึงกระดูกสะบักขึ้นหรือที่เรียกว่า elevateสแคปปูล่าก็ได้นะครับตัวนี้นั่นก็คือเวลาเรายักไหล่นะฮะจะเห็นว่ามีการเคลื่อนตัวของ upper trapezius เป็นตัวหดตัวร่วมกับการทำงานของกล้ามเนื้อ levator scapulae นะครับสองมัดนี้นั้นคนที่มีการยักไหล่หรือยกของหนักต่างๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อของ levator และก็ upper trapezius นั้นต้องทำงานคอนโทรลน้ำหนักด้วยเช่นเราถือหิ้วของหนักๆกล้ามเนื้อบ่าโดย upper trapezius และ levator scapulae ก็จะทำงานเกร็งหรือเป็นตัว stabilize เป็นตัวควบคุมทำให้กล้ามเนื้อมัดนี้อาจได้รับการบาดเจ็บในกรณีที่ยกของหนักมากๆนะครับหรือหิ้วของนะฮะเพราะว่ากล้ามเนื้อตัว upper trapezius นั้นต้องรักษาบาลานซ์ในขณะที่น้ำหนักถ่วงลงนะกล้ามเนื้อตัวนี้ก็ต้องพยุงโดยการเกร็งในท่ายักไหล่ขึ้นหรือดึง scapula elevation ขึ้นนั่นเองครับเจนนะมาดู movement กันทำให้เห็นการทำงานนะครับขณะที่ยักไหล่ขึ้นนั้นตัวไหปราหรือ clavicle นั้นก็มีการmove upward ขึ้นด้วยนะครับเฉียงขึ้นไปด้วยนะมีการเคลื่อนไหวที่จอยข้อต่อของตัว clavicle กับ sternum หรือเรียกว่า sterno clavicular joint ด้วยเห็นไหมครับนะงั้นตัวไหปลาก็จะเป็นตัวเคลื่อนตามการเคลื่อนไหวของตัว shoulder joint ด้วยนะหรือหัวไหล่ด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ทำให้เห็นจริงๆแล้วในขณะที่ลงนั้นถ้าเรามองตรงกันข้ามก็มี lower part ของ trapezius นะครับ lower part หรือ inferior part ของ trapezius เป็นตัวดึงให้ตรงกันข้ามกับ scapula elevation ก็คือเป็นตัวดึงลงนะให้ scapula นั้น depression downward ลงมาด้วยนะครับนะอันนี้เราก็จะเห็น action ของกล้ามเนื้อตัวนี้ชัดเจนขึ้นครับเดี๋ยวเราพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับสำหรับวิดีโอ